สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินเฟิร์นจะพามาชมกระบะโตโยต้าเป็นรถคอกนะคะนี่เอาไว้ใช้ทำมาหากินอย่างเช่นธุรกิจขายผักนี่คันนี้ตอบโจทย์ได้เลยอันดับแรกแอดมินเฟิร์นนะคะจะให้ดูกระจังหน้ารถของพี่เขาก่อนกระจังหน้ารถนะคะจะเป็นโครเมียมสีดำสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางไฟหน้านี่แบบ LED มีไฟสีส้มตรงนี้นะคะโอเคด้านบนคอกด้านบนนะคะเป็นคอกใหม่แล้วก็มีการทาสีมาให้ด้วยหรือว่าพ่นสีนั่นเองเป็นสีรุ้งนะแล้วก็จะมีเสาอากาศอยู่ตรงนี้ที่ปัดน้ำฝนของเราจ้าอยู่ตรงนี้นะคะและตรงไฟจะมีคำว่าไฮลักซ์อยู่ด้วยโอเคล้อของเราเป็นล้อแม็กนะคะขอบตรงนี้เป็นสีเงินตัดกับสีดำนี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้จะเป็นไฮลักซ์ 2.8 กระจกของคันนี้จะเป็นสีดำตัวรถสีเทานี่เข้ากันมากและที่จับประตูก็เป็นสีดำนะคะที่เสียบกุญแจอยู่ตรงนี้สำหรับล้อหลังล้อหลังก็เป็นแม็กเหมือนกันแต่ล้อหลังจะใหญ่และหนากว่าล้อหน้าเพราะว่าเอาไว้ขนของหนักๆนั่นเองนะคะตรงนี้เสริมออกมาให้จับโอเคค่ะมาดูท้ายกระบะของเราท้ายกระบะที่เหยียบตรงนี้นะคะพ่นสีมาให้ด้วยตรงนี้ก็เป็นไฟเบรกนั่นเองนะคะคอกนะคะเป็นคอกใหม่และตรงนี้ก็พ่นสีฝั่งนั้นก็พ่นสีเพิ่มความสวยงามอีกค่ะและไฟท้ายเป็นสี่เหลี่ยมนะคะประมาณนี้นะคะและสุดท้ายอ่ะยังไม่สุดท้ายนะเราไปดูแนบนี่คือแนบของรถคันนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามแอดมินเฟิร์นไปภายในรถกันต่อเลยนะคะปึ๊บอันดับแรกแอดมินเฟิร์นจะกดปุ๊บนี่กระจกตรงนี้เป็นระบบไฟฟ้าแบบออโต้นะคะเฉพาะฝั่งคนขับโอเคค่ะถ้าฝั่งคนนั่งข้างๆก็กดปกตินะคะและตรงนี้เป็นปุ่มปรับกระจกมองข้าง LR ก็คือซ้ายขวานั่นเองนะคะเอาเบาะพี่เขาคันนี้นะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำแต่จะบอกว่าใหม่มากมากจริงๆพวงมาลัยติ๊บๆพอดีมือเลยนะก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางมีการติดอันนี้มาให้ด้วยดิฟฟี่ใช่ไหมติดมาให้ด้วยนี่หน้าจอของ Toyota รถคอกคันนี้นะคะเป็นจอสัมผัสนะคะหน้าจอโซนเครื่องเล่นเสียงนี่เป็นจอสัมผัสแล้วก็ให้กลับมาดูหน้าปัดนี่ก็จะมีเลขไม้ให้ดูรูปรถก็คือเปิดประตูรถก็คือเบรกมือนั่นเอง
ถังน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะสามเหลี่ยมชี้ไปด้านซ้ายถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายอ่ะนี่คือวิธีการสังเกตนะคะระบบสตาร์ทจะเป็นที่แบบนี้อยู่นะเสียบแล้วก็หมุนติดๆนี่มีเสียงไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ฝั่งนู้นระบบเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะมี6เกียร์นะคะ6สปีดเลยทีเดียวแล้วก็เบรกมือยังเป็นแบบนี้อยู่นะคอนโซลหน้ารถนะคะเป็นสีดำเนี่ยสีดำเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมเครื่องของคันนี้กันต่อเลยนะคะเราจะไปเปิดแล้วนะเปิดตรงนี้นะคะกระโปรงรถนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและแล้วเราก็มาดูเครื่องกันค่ะนี่คือเครื่องของเจ้า Toyota รถคอกคันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเม็ดสีเม็ดสียังมีอยู่นะคะตัวนี้ก็จะมีข้อควรระวังนะคะแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนู้นเครื่องคันนี้คือใหม่มากประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับรถคอกคันนี้โดนใจคนทำมาหากินไหมคะถ้าคนไหนนะคะกำลังจะเริ่มทำธุรกิจนี่ขายผักขายอะไรนะคะรถคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะคะเป็นรถคอกที่ผ่อนสบายนี่และช่วงนี้นะคะทางร้านเราก็มีโปรโมชั่นให้เราด้วยนะคะและสุดท้ายแอดมินเฟิร์นขอฝากด้วยนะคะอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่ประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ